ประคบร้อนเย็นคือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือเกิดการบาดเจ็บซึ่งต้องใช้ให้ถูกวิธีถ้าใช้ผิดอาจส่งผลให้เกิดอาการเจ็บปวดเพิ่มมากขึ้นได้การประคบเย็นทำให้เส้นเลือดหดตัวช่วยให้เลือดออกน้อยลงมีการดูดซึมน้ำกลับเข้าหลอดเลือดช่วยให้ยุบบวมได้ช่วยบรรเทาอาการปวดบวมอักเสบที่เกิดจากการบาดเจ็บเฉียบพลันเมื่อได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการปวดบวมควรประคบเย็นทันทีภายใน 24-48 ชั่วโมงวันละ 2-3 ครั้งนาน 20-30 นาทีอาการที่ควรประคบเย็นเช่นข้อเท้าแพลงข้อเคล็ดเกิดรอยฟกช้ำเลือดกำเดาไหลน้ำร้อนลวกการประคบร้อนทำให้เส้นเลือดขยายตัวช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดช่วยซ่อมแซมการบาดเจ็บให้ดีขึ้นช่วยลดอาการปวดเกร็งของกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายควรประคบร้อนหลังได้รับบาดเจ็บผ่านไปแล้ว48ชั่วโมงประคบครั้งละ20นาทีวันละ 2-3 ครั้งอาการที่ควรประคบร้อนเช่นมีอาการปวดหรืออักเสบเรื้อรังตึงบริเวณข้อปวดบ่าหลังน่องหรือปวดประจำเดือนสิ่งที่ควรระวังอย่างมากในการประคบร้อนคือไม่ควรประคบด้วยความร้อนที่มากเกิน45องศาเซลเซียสไม่ควรประคบนานและถี่เกินไปและไม่ควรประคบร้อนในบริเวณที่มีบาดแผลเปิดมีเลือดออกเพราะจะเพิ่มการอักเสบมากยิ่งขึ้นถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและส่งคลิปดีๆไปให้คนที่คุณรักผู้ที่สนใจเข้ารับการตรวจสุขภาพติดต่อศูนย์ข้อมูลสุขภาพโรงพยาบาลธนบุรีโทร1645กด1ต่อ2005-7นะครับ